มต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและเวลาขั้นเนื้อวันอังคารเช้า7 โมงถึง 8 โมงแล้วถ้าดูไม่ทันช่วงเย็น3 โมงถึง 4 โมงเย็นครับครับทางทีวีช่อง691ครับใช่แล้วค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยคุณผู้ชมค่ะอันนี้เรากลับมาจากสงกรานต์ใช่ไหมใช่อันนี้คือสดตัวดำเลยตัวดำโอ้โหนอนอยู่บ้านนี่ตัวดำคือดูนอนดูดีวีดีอะไรอย่างงี้ดำเลยโอ้ยตายโดนแสง UV โดนแสงอันนี้คือต้องเป็น UVA UVB โดนครบเลยนะอาจารย์ละคะสงกรานต์ไปทำอะไรมาติดเทรนนิ่งตลอดครับคุณผู้ชมถ้าณเดชคิวแน่นอาจารย์หนุนแน่นด้วยอาจารย์ไม่เคยหยุดอบรมหัวจันแน่นมากยาวครับยาวโอ้โหคุณผู้ชมครับป้าแป้งก็เลี้ยงหมาอยู่บ้านค่ะแต่คนในวงการเครื่องเสียงของเรามีกิจกรรมในวันสงกรานต์ทำแน่นอนไปชมกันค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์สัปดาห์นี้ไปกันที่ควันหลงของสงกรานต์ที่ผ่านมากิจกรรมแรกกับกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกับสงกรานต์สุขใจไปกับไพโอเนียเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขอปรบมือให้กับความคิดที่ดีที่ไพโอเนียยกทีมไปจัดบูธที่จุดพักรถสถานีบริการน้ำมันปตท.ทางด่วนพิเศษกรุงเทพชลบุรีเพื่อให้ประชาชนที่กำลังเดินทางออกนอกกรุงเทพเพื่อไปฉลองสงกรานต์ที่บ้านได้สดชื่นคลายร้อนแก้ง่วงและเติมพลังระหว่างเดินทางเพื่อความปลอดภัยโดยที่บูธนอกจากจะมีขนมน้ำกาแฟแจกตลอดแล้วประชาชนยังจะได้รู้จักกับหน้าจอตัวใหม่ AVHX8850BT หรือ Pioneer Hero ผ่านสติกเกอร์ที่แจกไปด้วยนั่นเองแหมงานนี้ถือได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวเลยนะคะ Pioneer กิจกรรมที่2ไปกันที่กิจกรรมปีใหม่เมืองเชียงใหม่กับ High Fiverr นำทีมโดยเฮียกำชัยผู้บริหารและ Marketing ในตำนานอย่างพี่คณิตพาตัวแทนจำหน่ายไปทำบุญเล่นน้ำกันสไตล์เหนือที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมนี้ถือว่ามาครบตั้งแต่เช้ายันค่ำกับการตะเวนทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงรับเทศกาลปีใหม่ไทยและต่อกันด้วยการตะเวนกินอาหารเมืองเหนือกันแบบไม่พลาดสักร้านเด็ดและปิดท้ายกับกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ในแบบฉบับของเชียงใหม่ซึ่งกิจกรรมนี้ดูไปดูมาก็เหมือนกับการพาครอบครัวอันเป็นที่รักไปพักผ่อนในช่วงสงกรานต์นั่นเองเห็นไหมล่ะสงกรานต์คุณก็ไปทำกิจกรรมสงกรานต์กันพวกเราก็มีกิจกรรมดีๆกันอิจฉาไฮไฟอ่ะไฮไฟไปเที่ยวตลอดคือเปิดตีทุกปีป้าแป้งก็จะต้องไปอยู่เชียงใหม่แต่ปีนี้ป้าแป้งไม่ได้ไปจัดอีเวนต์นะแอบเสียดายได้เที่ยวด้วยได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ด้วยอันนี้เที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวตังค์ก็ไม่ได้ตังค์โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าอีกหนึ่งช่วงที่รอคุณผู้ชมอยู่ดีกว่าค่ะครับนั่นก็คือช่วงของอัลไพร์รีพอร์ตครับกลับมาสู่ช่วงของอัลไพร์รีพอร์ตค่ะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปของตัวโปรเซสเซอร์ของ Alpine ในรุ่น H800 ใช่ครับหลังจากที่เรารีวิวมันมา3 เดือนกว่านี่โอ้โหยาวนานมากนะครับทุกคุยตั้งแต่เรื่องของอุปกรณ์ภายในที่แม้กระทั่งตัวชิปประมวลผลD2A A2D DSP อุปกรณ์พวก C พวก R ต่างๆว่ามันใช้ระดับสุดยอดเป็นระดับ K ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วพูดถึงกับฟังก์ชันต่างๆไล่มาตั้งแต่ input output cost ต่างๆ3 เดือนกว่าวันนี้เป็นบทสุดท้ายเราจะมาสรุปรวบยอดว่า3เดือนกว่าที่ฟังมามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าหาคลิป3 เดือนกว่าไม่เจอก็ดูคลิปนี้คลิปเดียว เหมือนละครมากครับสรุปตอนจบคือละครไงเคยดูละครไหมคะตอนสุดท้ายตอนที่จะวสานะจะรู้เรื่องทุกอย่างเพราะว่าเขาจะรีมายด์หมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปดูตั้งแต่แรกโอเคมันใช่เหรอมาเข้าสู่บทสรุปเลยนะครับโอเคที่สรุปวันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ว่า H800 นะครับสัญญาณขาเข้าของมันเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนคือก่อนจะเริ่มใช้งานมันต้องมีมันเป็นตัวกลางระหว่างวิทยุกับแอมป์เพราะฉะนั้นพอเป็นตัวกลางเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สัญญาณจากวิทยุที่ส่งสัญญาณเข้ามันสัญญาณขาเข้าของ H800 สามารถเข้าอิสระได้3รูปแบบแบบแรกก็คือถ้าคุณเน้นดูหนังด้วย DVD 5.1 คุณต้องเข้ามาเป็นอนาล็อก 5.1 แบบนี้ใช่ครับที่มีเดียหรือก็เข้ามาเป็นออปติกก็ได้เขาก็มีออปติกให้เราก็คือเดินเส้นเดียวจบนะครับ
ถ้าแบบที่2 4 channel บวก2ก็คือเราสามารถเอาสัญญาณเข้ามาเป็น6ช่องก็คือเราจะเฟดหน้าเฟดหลังและช่องนี้ก็กลายเป็นซับไปนะครับคือถ้าเป็นแบบที่3นี่คืออนาล็อก2 channel คูณ3มันหมายความว่าเราออกแค่สัญญาณเข้ามาจะเข้าออก1ออก2หรือออก3ก็ได้ขอแค่ชุดเดียวซ้ายขวาสัญญาณขาออก8ช่องออกหมดเลยครับนะครับคือเอามาแค่สเตอริโอ2 channel ก็ออก8ช่องได้นะครับเพราะฉะนั้นขาเข้านี่คือรองรับได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับจากขาเข้าเสร็จมาก็เป็นขาออกเอาท์พุตเอาท์พุตก็เป็นการเลือกรูปแบบของเสียงนะครับเราสามารถทำระบบใหญ่สุดได้ถึง8ช่องก็คืออย่างยกตัวอย่างว่าเป็นซับโลมิดไฮเนี่ยถ้าเป็นระบบเครื่องเสียงก็คือระบบควอดแอมป์เล็กสุดคือซิงเกิลระบบใหญ่สุดไบไตควอดเพราะฉะนั้นใหญ่สุดเป็นควอดแอมได้ถ้าคุณจะเล่นเป็นไตรแอมก็เป็นเรื่องง่ายไบแอมก็เป็นเรื่องง่ายใช่ครใหญ่สุดได้ถึง8ช่องอยู่แล้วนะครับจะเล่นเลือกแบบไหนก็ดูตามฟอร์แมตของเสียงที่เราต้องการนะครับนี่ก็คือเข้าและออกก็คือการกำหนดระบบจากนั้นพอกำหนดระบบเสร็จก็เป็นสู่ฟังก์ชันในการปรับแต่งตัวแรกที่ต้องพูดถึงก็คือการปรับแต่งเรื่องของอิเล็กทรอนิกคอร์ดหรือ X over นะครับ X over ของ H800เมื่อเราเล่นเป็น8ช่องสัญญาณก็สามารถเลือกปรับอิสระเป็นชุดฟอนต์มิดโลและซับครับนะครับจุดเด่นของ X over ก็คือปรับ X over แยกระหว่างชแนลซ้ายกับขวาได้อิสระครับอัตราสลบที่ต้องคุยถึงนะครับเป็นของอัตราสลบ800นี่มีเยอะถึงเท่าไหร่นะเลือกได้ถึงใช่ไหมฮะจาก6 dB ต่อออกเทปไปถึง36 dB ต่อออกเทปถือว่าเยอะมากก็คือตัดได้ชันมากนะครับเลือกอิสระได้หมดนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ลูกเล่นที่ H800 ให้มาเผื่อนักเล่นคนไหนชอบแนวเสียงว่าอย่างยกอาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าถ้าเราตัดซับถ้าเราตัดความชันของซับยิ่งมากเบสยิ่งกระชับนะครับอยากได้เบสกระชับแน่นๆตัดให้ชันชันนะครับเล่นแนวไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้พอเราปรับไปเสียงก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ฟังถ้าชอบแบบนี้โอเคก็จบที่อัตราสรุปตรงนั้นนะครับก็ไม่ได้ยากนะในการไม่ได้ยากเลยนะครับเห็นกราฟเปลี่ยนไปหูฟังเสียงตามไปเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกคอร์ดหรือ X over มาถึงฟังก์ชันพารามิตริก EQ ของ H800 นะครับจุดเด่นของเขาก็คือ H800 แบ่งค่าของพารามิตริก EQ ออกเป็น10แบนด์นะครับจำได้ไหมว่า EQ ตัวเนี้ยเป็น EQ ที่สามารถเลื่อนค่าได้นะอย่างเช่นว่าตัวนี้สมมติว่าเราติ๊กอยู่ที่ตัวนี้มันอยู่ที่ความถี่ตามสเปคบอกว่าคืออยู่ที่56เฮิรตซ์ครับถ้าเราเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวานะครับมันก็จะเปลี่ยนไปจาก56ก็เป็น63คือเราอยากจะให้ EQ ตัวนี้เป็นค่าเท่าไหร่เราก็เลื่อนมันไปคือเราจะเลือกปรับตรงไหนมันเป็นเลื่อนได้มันเป็นค่าที่เราเลือกตรงไหนก็ได้ครับซึ่งอาจารย์เคยบอกว่าการใช้ฟังก์ชันเนี่ยมันเป็น EQ สำหรับมือโปรนะครับคือคนที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้จะต้องรู้ว่าจุดบกพร่องของระบบเสียงมันไปมีปัญหาที่กี่เฮิรตซ์เราก็เลื่อน EQ ไปที่ตำแหน่งตรงนั้นแล้วก็ทำการรูทหรือคัทไม่ใช่ปรับทั้งหมดไม่คือไม่จะเป็นมี10แบนด์ไม่ต้องใช้10แบนด์ใช่ซึ่งในระบบ SQ จริงๆเราใช้ลำโพงคุณภาพสูงเนี่ยปัญหาของเสียงมีไม่กี่จุดหรอกเพราะนั้นใน10แบนด์อาจจะใช้แค่2หรือ3จุดเท่านั้นเองแล้วเราก็เลื่อนไปจุดที่มีปัญหาจริงๆแล้วก็ปรับแต่งเท่านั้นเองพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ว่าลำโพงเสียงกลางมีปัญหาแต่ไปปรับจุดที่เป็นเสียงแหลมใช่อันนั้นปรับเท่าไหร่เสียงกลางก็ไม่หายสักทีและอีกอย่างนึงที่บอกเป็นมือโปรของ H800 ก็คือว่าEQ curve ตรงนี้มันสามารถจะปรับค่า Q ให้กว้างหรือให้แคบเพราะปัญหาของเสียงที่ออกจากลำโพงถ้าเรามี RTA วัดเราจะพบว่าไอ้แอ่งที่เจอปัญหาบางครั้งแอ่งมันกว้างเราก็ต้องใช้ Q กว้างถ้าแอ่งมันแคบนิดเดียวเราก็ต้องใช้ Q แคบๆไปปรับแต่งเพราะนั้นการใช้ฟังก์ชันนี้ต้องมือโปรต้องมีเครื่องวัดควรจะมี RTA ไว้ดูมี RTA ไว้วัดนะครับนี่ก็คือ parametric EQ ครับอีกจุดนึงของH800 ก็คือกราฟิก EQ นะครับกราฟิก EQ จะมี31แบนด์แต่ว่าอันนี้เป็นการฟิกความถี่ละเพราะนั้นเราไม่สามารถจะเล่นได้แต่ละจุดก็คือจะถูกล็อกค่ามาว่าเป็นความถี่แค่นี้นะครับเราก็มาปรับเฉพาะความถี่ที่มีปัญหาถูกต้องถ้ามันตรงกันก็โอเคก็ใช้แต่จริงๆถ้ามืออาชีพแล้วพารามิตริกตัวเดียวจบ10แบนด์จบใช่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ EQ ซึ่ง EQ ของเขาก็สามารถ
จะปรับแต่งซ้ายกับขวาอิสระจะปรับชแนลสมมติสวิตเตอร์ฝั่งขวาปรับไว้แบบนึงฝั่งซ้ายจะปรับอีกแบบนึงก็ได้กรณีที่สวิตเตอร์2ข้างมันเกิดไม่เหมือนกันความบกพร่องบกพร่องต่างกันมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าสวิตเตอร์ขวากับซ้ายมันเกิดตัวขวาสมบูรณ์แบบไม่ต้องแต่งพอตัวซ้ายมีปัญหาก็ต้องแต่งตัวซ้ายใช่เพราะนั้นแอลไพแยกซ้ายขวาสละแยกกันเลยนี่ก็คือ EQ ทั้ง2แบบกราฟิก31แบนพลาเมติก10แบนครับถัดมาฟังก์ชันไทม์คอลเลกชันนะครับก็คือวงจรหน่วงเวลาหรือแก้ไขเรื่องระยะเวลาจะใช้ในกรณีที่เราต้องการสร้างอิมเมจของเสียง อย่างที่สรุปว่าในรถเวลาเรานั่งอยู่ฝั่งคนขับถ้าเราไม่มีวงจรปรับไทม์เสียงของคนร้องเนี่ยมันไปเกาะอยู่ข้างเสาจะทำยังไงให้เสียงเคลื่อนออกจากเสามาอยู่ตรงหน้าเราหรืออยู่ที่กลางรถ มันก็คือต้องใช้วงจรตัวนี้นะครับตัวช่วยที่ง่ายๆของไทม์คอลเลกชันจากแคส800ก็คือ value input ยังจำได้ไหมว่าตัวนี้หลักการของมันง่ายๆสำหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องการปรับแต่งก็คือเปิดภาพนี้ขึ้นมาแล้วเราก็วัดระยะทางจากตำแหน่งนั่งไปถึงลำโพงแต่ละตัวนะครับว่าวัดทุกตัวเลยจากหูเราไปถึงลำโพงทุกตัวได้ระยะทางเท่าไหร่กรอกตัวเลขลงไปต่อกรอกไปเสร็จแล้วก็คลิกโอเคปั๊บมันเซตค่ามาให้เสียงร้องมาอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับนี่คือเป็นเรื่องของอันนี้ง่ายเป็นเรื่องง่ายนะครับอันนี้หนูชอบอ่ะพักหลังๆเนี่ยหนูชอบเพราะว่าใช้ง่ายกรอกอย่างเดียวปิดประตูรถปล่อยสิ่งนี้ออกมาเสร็จเลยหนูชอบที่เราเกิดมาทั้งหมดก็เป็นฟังก์ชันของตัวบน X over time production graphic parametric กับ multi channel setup ค่ะนี่เป็นเรื่องของการเซตแบบแมนนวลนะครับถัดมาแถวที่2ก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันออโตเมติกซึ่ง H800 เซตอัตโนมัติแต่ว่าต้องอาศัยตัวไมโครโฟนเซตอัพนะครับอย่างตัวแรกก็คือออโต้ไทม์ก็คือการเอาไมค์ไปวางณตำแหน่งต่างๆตามที่โปรแกรมระบุเอาไว้แล้วก็กดรอ10วินาทีมันก็จะเซตอัพให้เราแล้วก็ปิดประตูอย่างแล้วก็ปิดประตูปิดประตูรอ10วินั่นก็คือจบของเขาก็เป็นเรื่องของออโต้ไทม์นะครับอิมพินต์ EQ ก็ปรับ EQ ลด EQ ลด EQ ก็เป็นเรื่องของการชดเชยเสียงซึ่งเกิดจากเสียงรบกวนจากสภาพถนนนะครับแล้ว S800 ก็ทำการชดเชยความถี่ที่หักขาดหายไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมของถนนก็คือถ้าคุณขับรถไปเสียงคุณเสียงล้อบนถนนเสียงล้อบนถนนต่างๆเสียงลมเสียงอะไรทั้งหลายถูกต้องเสียงคุณจะดีเหมือนเดิมจะไม่ถูกรบกวนจากเสียงพวกนี้เพราะว่าเขาจะเพิ่มเสียงหรือว่าเขาจะแบบชดเชยค่าเสียงมาให้สมบูรณ์เหมือนเดิมอันนี้หนูชอบแล้วก็ MX Plus จะเป็นเรื่องของการชดเชยความถี่ของการบันทึกเสียงที่ไม่ดีนะครับเอออันนี้หนูก็ชอบอีกตัวหนึ่งยูโฟนี่ล่าสุดที่เราเทสไปก็เป็นเรื่องฟังก์ชันในการดูหนังฟังเพลงจากซอสซึ่งเป็นสเตอริโอ2ชแนลทำให้กลายเป็น 5.1 อันนี้หนูก็ชอบอันนี้คือถ้าใครเล่นในระบบมัลติมีเดียเนี่ยเหมาะเลยตัวนี้ใช่แต่ว่าคุณต้องเซตเครื่องเสียงคุณให้เป็นมัลติมีเดียนะใช่ครับ 5.1 นะครับเพราะนั้นสองแถวบนทั้งหมดนี่ก็เป็นฟังก์ชันลูกเล่นของ H800 ซึ่งแทบจะเรียกว่าในปัจจุบันยังไม่มีโปรเซสเซอร์ตัวไหนซึ่งมีฟังก์ชันทำได้เยอะขนาดนี้นะครับมานี่ก็คือบทสรุปที่เราทดสอบมาตลอด3เดือนกว่าใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกนักแข่งทั้งหลายที่กำลังจะเข้ามาแข่งหรือเป็นนักแข่งอยู่แล้วเนี่ยก็ถ้าเอาตัวนี้ไปใช้เนี่ยก็สามารถที่จะดูในเรื่องของการปรับแต่งพวกนี้ได้ตรงมือใช่แล้วน้องหนูเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้ว H800 จะเลือกใช้ในกลุ่มของมืออาชีพหลายคนจะบอกว่าถ้าอยากเป็นมืออาชีพคุณจะต้องมีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่รองรับสำหรับมืออาชีพเช่นเดียวกันแล้วก็ H800 จะเป็นอีก1เขาเรียกอะไร1สินค้าและ1เทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านจากคำว่าสมัครเล่นไปสู่นักเล่นมืออาชีพอย่างแท้จริงและนี่ก็คือบทสรุปของ H800 ค่ะครับแล้วสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจของ Alpine Society นะครับหรือติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับที่ Alpine Channel ครับสำหรับครั้งนี้ต้องลาไปก่อนครั้งหน้าจะมามีอะไรเด็ดๆอีกคุณผู้ชมค่ะต้องอดใจค่ะติดตามนะว่าสัปดาห์หน้าเอาไปเขาจะเอาอะไรมาให้จานอีกเดี๋ยวเราจะมีตัวใหม่มาคุยกันอีกนี่นึกถึงเฮ็ดแปดร้อยนี่อวสานแล้วนะอวสานคิดถึงแล้วเนี่ย อยู่กันมาหลายเดือน
ใจหายใจหายอาจารย์ไปนอนกอดที่บ้านไหมคะน่าจะมีสักตัวจะต้องมีนอนกอดที่บ้านสักตัวช่วงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะปลาแป้งจัดมาให้รับสงกรานต์เลยคือถ้าใครเงินหมดช่วงสงกรานต์แล้วหนูต้องพูดคำว่าเสียใจด้วยจริงๆเพราะโปรโมชั่นหลังสงกรานต์คนในวงการเครื่องเสียงจัดหนักมากๆไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้นำมาจาก Rocket Sound ที่เหมาะกับรถทุกรุ่นในราคาเพียง 29,900 บาททั้งชุดประกอบไปด้วย Ampism SQ4 1เครื่อง Ampism SQ1 1เครื่องลำโพง Rainbow ELC 6.2 1คู่ลำโพงแกนร่วม Rainbow ELX 6 1คู่ Subwoofer Prism PSW 10D 10นิ้ว1ดอกย้ำอีกครั้งทั้งชุดราคาเพียง 29,900 บาทราคานี้รวมติดตั้งและสามารถติดต่อได้ที่ Rocket Sound ดีนะช่วงวันหยุดสงกรานต์ไม่ได้ใช้ตังค์มีตังค์ไปซื้อพี่หน่องซื้อทุกอาทิตย์พี่หน่องนี่คือวันหยุดก็มีรถประมาณ20คันติดเท่าไหร่ก็ติดไม่หมดโหพ่อคุณซื้อทีละตัวเก็บตังค์ซื้อทีละตัวเริ่มจากซื้อน็อตเก็บก่อนดาวตั้งแต่ซื้อน็อตเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะความรู้ดีๆจากอาจารย์อนันต์รอคุณผู้ชมอยู่สักครู่เดียวค่ะ